วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบัคแมปออสตานะครับก็ในวิดีโอนี้ครับผมจะรีวิวตัวละครนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครตู้แซดคือดั้งเดิมอ่ะมันมีอยู่แล้วเว้ยแต่สามารถบอกกันได้นะครับว่า Evo ได้หรือไม่นะครับทุกคนครับก็คือ Evil Shade นะครับผมก็คือก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะมันจะเป็น Evil Shade ผมสีดำหรือมันเปลี่ยนโมเดลเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้คือมาเป็นฮักแล้วอะมันเหมือนเป็นฮักหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เคยดูนะครับผมโอเคในวิดีโอนี้ก็ขอยืม ID น้องคนนี้นะครับมารีวิวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมหาตัวเวล175ได้ยากมากนะครับผมก็ได้น้องเขามานะครับโอเคตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครธาตุพืช นะครับแน่นอนครับตัวเขียวนะฮะเป็นตัวละครยืนพื้นดาเมจอยู่ที่1700นะครับ9วิตีที่1ระยะ50ครับตัวละครนี้มีแคตตาล็อกทั้งหมด4ตัวครับผมบูสต์ดาเมจ 15% โอเคตัวดาเมจนะครับเหมือนกับพาวเวอร์เลยอันนี้ผมไม่รู้คลิปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกเหมือนกับพาวเวอร์นะครับ9วิตีที่1เหมือนกันนะครับดาเมจก็หมื่นต้นเหมือนกันนะครับใช้เงิน500นะครับแต่ว่าตัวละครนี้เป็นธาตุพืชและไม่เลือดไหลนะครับทุกคนครับนี่ตัวละครนี้เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับสมจากตู้แซดนะครับมีออร่าด้วยนะครับใครที่รู้นะครับใครเคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับมันคืออะไรครับมันคือร่างอะไรเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชหานะครับทำไมมันถึงเหมือนฮักขนาดนี้เอาจริงๆคือผมว่ามันน่าจะคือลูกตานะถ้าผมเดานะมันเหมือนลูกตานะครับแล้วก็มีเบิกเนตรตรงกลางนะครับนี่ครับลูกตาขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกตารอบตัวเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าฟิวชั่นกับซาสึเกะหรือว่าตัวละครที่จากนารูโตะแล้วมีลูกตาเยอะนะครับโอ้ตัวละครนี้แม่งเก่งเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตัวละครนี้เป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะเมตาหรือไม่นะครับผมโอเคเริ่มกันได้เลยตัวละครนี้ Evil Shadeล่างเดอะฮักเซลไปไม่พักเลยครับผมนี่ครับวางปุ๊บโอ้โหโอเคมันตีไกลกว่านะครับโอ้เดี๋ยวถ้าฟันของเขามันเป็นยังใช้ดาบอยู่อีกเหรอโอ้ล่างนี้จะใช้แบบว่ากำลังแบบว่าเต็มตัวนะก็คือยังใช้ดาบอยู่นะครับทุกคนครับดาเมจอยู่ที่ 12,300 นะครับกาวีตีที่1ระยะ50ครับทุกคนนี่ฮะแอนิเมชันผมว่าโอเคนะโอเคเสียงก็โอเคด้วยนะครับมาอัพเลยครับขั้นแรกครับเงินใช้ 1,000 นะครับดาเมจเป็น 24,000 นะครับขั้น2ก็ 49,000 ครับใช้ 2,000 แล้วก็ 4,000 ดาเมจอยู่ที่เกือบแสนครับก็คือ 98,000 แล้วก็อันนี้จะเป็นขั้นต่อมาครับก็คือขั้นที่4นะครับใช้เงิน 5,000 แอนิเมชันใหม่ครับจากการบาร์สนะครับแล้วก็ดาเมจเกือบ 200,000 ครับระยะอยู่ที่ 70 เอ้ยไม่ตีแอร์นะครับแอนิเมชันใหม่ของเขาเป็นไงนี่ฮะโอ้โห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 มาพ่นไฟเหรอผมคิดว่าน่าจะใช้พลังนะครับก็เรียกได้ว่าแอนิเมชันก็แอนิเมชันผมว่าดีนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เนี่ย5ขั้นใช่ไหมวางตรงนี้โป๊ปะ5ขั้นใช้ไปแล้ว 12,000 นะครับดาเมจ 100,000 ครับทุกคนแล้วขั้นต่อมาครับ 12,000 ครับดาเมจเป็น 400,000 ครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน 16,000 ครับดาเมจเป็น 886,000 ระยะ100ครับแอนิเมชันใหม่ครับไม่ตีแอร์แน่นั่นไงว่าแล้วไม่ตีตัวละครนี้ 40,000 นะครับดาเมจเกือบล้านนะครับผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ลงเรทได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่ตัวเซอร์เคิลนะครับมันเป็นแบบโคนนะครับทุกคนการโจมตีของเขาเป็นแบบแล้วก็วงเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับก็คล้ายๆกับพาวเวอร์นะวงอะนะครับแต่ว่าตัวการโจมตีเขามันจะเป็นประเภทของโคนนะครับลงเรทได้นะตัวนี้ชิวๆออกจะดังนิดนึงนะครับแอนิเมชันก็เท่นะครับเดี๋ยวดูฮะยกดาบขึ้นมาปุ๊บหายตัวไปฟันแล้วก็ฟันทีเดียวโตมเป็นคลื่นลงมานะครับประมาณนี้นี่คือตัวละครของผมจำชื่อไม่ได้นะแต่เรียก Evil Shade ในเกมนี้ไปก่อนแล้วกันครับถ้าบัฟนะครับถ้าบัฟนะเวท175บัฟ 250% นะครับดาเมจจะอยู่ที่โอ้มนี่ครับผมดาเมจอยู่ที่3,100,000ระยะอยู่ที่120ครับนี่ครับผม9วิโจมตี1ทีระยะก็ประมาณนี้ฮะเรียกได้ว่าก็ไกลอยู่นะไกลอยู่ถ้าเอามาไว้ตรงกลางเนี่ยก็คือตียันถึงตรงนี้แน่นอนครับอันนี้ครับนี่คือตัวละครที่เป็นสุ่มจากตู้แซดนะครับใครที่สนใจอยากจะไปสุ่มนะสามารถสุ่มได้นะครับเป็นตัวละครธาตุพืชลงเรทได้นะครับตัวละครนี้ผมก็จะแนะนำมากๆเลยนะครับใครที่หาตัวดาเมจแบบแรงๆแต่ว่าใช้เงินแค่ 40,000 นะครับนี่ฮะตัวละครนี้เลยครับดาเมจ 900,000 นะครับผมกลมๆนะครับแต่ว่าตัวละครนี้มันโจมตีแบบโคนนะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับมันทีนึงนะครับและตัวละครนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับถ้ามัน Evo ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่า Evo ได้นะครับใช้วัตถุดิบอะไรนะครับเพราะว่า ID น้องผมไม่มีนะผมเลยบอกไม่ได้ว่า Evo ได้หรือเปล่าแต่เป็นว่ามันมีให้สุ่มในตู้แซดนะครับทุกคนครับในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับไปเจอในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปจากตู้แซดไม่ก็
ป็นสตาร์ดัสแล้วนะครับผมทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ